สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหจบลงมาแล้วครับกับเกมฟุตบอลซีเกมรอบรองชนะเลิศครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียครับไฟคุกรุ่นจริงๆครับรอบนี้ดุเดือดเลือดพร่านครับใบแดงปิวว่อนไปถึง4ใบครับแต่จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าไปรอในรอบชิงได้ผลสำเร็จครับจบไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากลูกยิงสุดสวยครับของอาจารย์เตอร์วีระเทพป้อมพันธ์ในช่วงต่อเวลาพิเศษเพื่อนๆชอบอะไรในเกมนี้กันบ้างครับสำหรับผมนะครับอย่างแรกเลยครับแน่นอนว่าชอบที่ไทยชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้อย่างที่สองครับชอบวีระเทพป้อมพันธ์ครับฟอร์มดีมากๆครับของจริงตัวจริงเล่นดีจัดครับจ่ายบอลสกัดบอลเกมรับเกมรุกเนี่ยเนียนกริบเลยครับคลาสบอลเนี่ยน่าจะเลยระดับอาเซียนไปแล้วด้วยซ้ำครับแถมลูกยิงครับเกี่ยวด้วยเท้าซ้ายยิงด้วยเท้าขวาเต็มข้อครับตุงตาข่ายมันจริงๆครับยิงมันสุดๆเล่นเอาชินไตยังครับกุนซืออินโดนีเซียเนี่ยยืนนิ่งสนิทครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแม่คุ้มจริงๆครับกับโควต้าอายุเกินที่เลือกมาสำหรับวีระเทพป้อมพันธ์ครับอย่างที่3ครับชอบฟอร์มของกวินธรรมสัจจานันท์ครับกวินบินได้กลับมาแล้วกลับมาด้วยความมั่นใจได้กวินคนเดิมกลับมาอีกครั้งนึงครับเซฟอุตรุดครับปาดเหงื่อไม่รู้จะกี่ครั้งแหมก็น้องๆในทีมครับเล่นปล่อยหลุดมาได้ครับแต่ละทีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีกับทีมชาติไทยมากๆครับการที่กวินกลับมาได้เพราะในฟุตบอลเอเชียนคัพครับเราน่าจะได้กวินครับกลับมายืนเฝ้าเสาได้อย่างมั่นใจแน่ๆครับอย่างที่4ครับชอบกรรมการครับวันนี้ตัดสินเกมดีมากๆครับดูแล้วยุติธรรมดีครับตัดสินได้ดีทุกจังหวะถ้าเป็นกรรมการคนอื่นเนี่ยไม่แน่นะครับชยพิพัฒน์เนี่ยอาจจะโดนใบแดงไปแล้วก็ได้หรือไทยครับอาจจะเสียจุดโทษไปแล้วครับหลายครั้งเลยครับเล่นเอาเกรงลุ้นนกหวีดกรรมการครับว่าจะเป่าจุดโทษให้อินโดไหมเนี่ยสุดท้ายรอดมาได้แต่โดยรวมครับต้องบอกว่ากรรมการเนี่ยตัดสินได้ดีมากๆครับทุกจังหวะชอบมากครับเฮียบดีรวมถึงจังหวะแจกใบแดงใบเหลืองครับสมเหตุสมผลทุกประการครับขอชื่นชมสุดท้ายครับชอบฟอร์มและผลงานของนักเตะไทยหลายคนครับอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์ครับกองหลังของไทยเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขครับเด็กกว่าแล้วไงเล่นได้นิ่งมากๆครับสกัดจังหวะสำคัญสำคัญเนี่ยได้หลายครั้งนะครับแม้ว่าทั้งเกมเนี่ยจะดูเงียบๆแต่ผลงานโดยรวมครับช่วยไทยได้เยอะมากส่วนเบนจามินเจมส์เดวิสครับก็ลากเลื้อยครองบอลเรียกฟาวจากผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยได้เยอะมากๆครับล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายตลบครับแถมได้อีก1แอสซิสต์นะครับจ่ายบอลให้วีระเทพป้อมพันธ์ครับยิงประตูสุดสวยเข้าไปครับยอดเยี่ยมมากๆครับจบลงไปด้วยชัยชนะของไทยครับแบบลุ้นเหนื่อยต้องบอกว่าอินโดนีเซียครับพัฒนาขึ้นมากๆครับฟอร์มดีมากๆอย่าว่าแต่ฟุตบอลเลยครับฟุตซอลเดี๋ยวนี้ครับก็สู้กับไทยได้อย่างสูสีจริงๆครับโค้ชเกาหลีคนนี้ครับชินแตยังเป็นของจริงเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยทีมอย่างเดียวทีมชาติไทยของเราครับยังมีสิ่งที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความฟิตครับสู้นักเตะอินโดนีเซียไม่ได้เลยครับอินโดเนี่ยวิ่งไม่มีหมดส่วนไทยครับเป็นตะคริวไปหลายคนเลยครับส่วนอีกเรื่องครับคือเรื่องการควบคุมอารมณ์ครับโดยเฉพาะนักเตะลูกครึ่งครับอย่างโจนาธานเข็มดีและวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับอยากจะให้ไปฝึกนั่งสมาธิควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้มากกว่านี้นะครับเพิ่มขึ้นหน่อยอยากให้เล่นครับแล้วก็ชนะเนี่ยแบบสปิริตของนักฟุตบอลจริงๆครับชนะแบบสวยๆสง่างามนะครับอย่าไปใช้อารมณ์เยอะขนาดนั้นครับตรงนี้ก็ขอฝากให้โค้ชครับต้องเตือนๆปรามปรามลงหน่อยครับขนาดในเกมครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าโค้ชเข้าไปปรามครับยังเอาไม่อยู่เลยครับไม่ยอมหยุดกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไทยเราเข้ารอบเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยครับต้องเชียร์ต่อไปครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับชอบเกมนี้ตรงไหนไม่ชอบเกมนี้ตรงไหนแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย